าวคอฟฟี่วานิลาสวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอฟฟี่วานิลานะครับจากโฮเทลไทเป้ Channel นะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาร้านสเปเชียลตี้กาแฟนะครับอยู่ที่บางใหญ่นะครับมาง่ายๆนะครับเลยบิ๊กคิงมานิดเดียวเองนะครับชื่อร้าน The Old School Specialty นะครับร้านนี้นะครับมีกาแฟพิเศษให้เราได้ดื่มชิมกันด้วยนะครับรวมไปถึงกาแฟปานามาเกชาด้วยแล้วก็เมนูของหวานเครื่องดื่มอีกหลากหลายไปหมดเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามหัวใจสปายเฟซ Channel ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปสั่งเมนูกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเมนูอะไรที่เราอยากกินบ้างอยากให้เพื่อนๆมาดูนะว่าเมนูของเขาครับมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับเป็นเขาเรียกว่าคอโปรดักต์ของเขาก็จะมีเมนูทั่วไปที่ทำจากพวกช็อตกาแฟเอสเปรสโซ่นะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับพวกบลูคอฟฟี่พวกสโลบาร์ก็เป็นพวกดิฟมีเครื่องไซฟอนให้เราได้ชิมด้วยนะครับมากมากเลยที่ผมชอบมากมากนะครับที่ผมบอกได้ถึงความเป็นสเปเชียลตี้คอฟฟี่ของร้านนี้นะครับก็คือตามชื่อนะมีคอฟฟี่เทสเตอร์วิวด้วยร้านนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อนๆอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากนะมันก็จะบ่งบอกถึงความรสชาติที่เขาแยกแยะนะครับว่ามันมีรสชาติอะไรบ้างของกาแฟนะครับรวมไปถึงชาร์ตของรสชาติชาร์ตความเข้มความหอมนะครับความมีเดียมนะครับอัฟเตอร์เทสต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องซีเรียสนะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่เข้าใจแล้วกันเข้ามาดูนะครับแล้วก็ของหวานของเขานะครับเดี๋ยวผมไปทานให้ดูว่ามันน่ากินมากตอนนี้เราเริ่มเมนูแล้วนะครับเดี๋ยวเราอยากให้เพื่อนๆดูเมนูว่าในร้านนะครับ The Old School Specialty นะครับมีเมนูอะไรให้เราชิมบ้างแน่นอนผมกินกาแฟมาเยอะมากนะครับก็ถ้าเราจะเลือกกินเราก็ต้องเลือกกินโฟเวอร์หรือวิปนั่นเองนะครับซึ่งร้านนี้นะครับมีกาแฟเกชาให้เราได้ชิมด้วยนะครับมีทั้งปานามาเกชาเบอร์รี่นะครับมีมันโคตรพิมหาเกชาหลายตัวมากเลยนะครับแล้วก็มีของลงขั้วโรสเซนเนอร์ตรงถนนบรมราชชนนีด้วยเห็นไหมนี่เป็นคอสตาริก้าเกชาเหมือนกันนะครับแต่ละตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าหลายๆเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าทำไมราคามันสูงนะครับลองไปดูในเกชาประวัติเกชาดูว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงครับจะได้รู้ว่าทำไมมันถึงดีเลิศประเสริฐสิ่งมากครับแต่วันนี้ที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกเป็นกาแฟอินเดียแอสติกานะครับโดยโปรเซสแบบ dry process นะครับหรือ natural เองนะครับเราก็คาดหวังว่าจะมี taste note อะไรบ้างนะครับจะลองดูกันก็มี tropical fruit แน่นอนต้องมีความเปรี้ยวแล้วก็มี mango ด้วยมี spice ด้วยนะครับว้าวเราต้องลองดูนะครับว่าวันนี้เราจะสัมผัสรสชาติอะไรบ้างยังไม่ให้เขาเลยเนี่ย นี่พี่ทานเป็นเสิร์ฟเนาะเราจะใช้กาแฟ8กรัมแล้วก็เดโชเนี่ยจะถึง25นะ8กรัมนะจริงสับกาแฟเขาไม่มีทุกสับนี้แต่ผมใช้คำว่าหนุ่มที่ร้านเรามีครับพี่มีใช่ไหมหนุ่มใช่พอร้านเราเน้นหนุ่มใช่ไหมข้างบนแน่กาแฟบูมนะตอนนี้ว้าสังเกตได้กาแฟมันจะเริ่มบูมแล้วใช่ครั้งแรกเป็นการบูมมิ่งนะคะเราจะเริ่มบูมออกนอกละขนาดเราถ่ายตรงนี้เรายังได้กลิ่นเลยอ่ะสุดยอดมากจะมาดูจุดตกของตัวกาแฟนะครับหลุมนี่กาแฟหรือว่าวายไม่ใช่นะครับแบบใส่แก้วให้เรากินหลุมมากเลยอะแก้วไฮโซฮัลโหลตอนนี้นะครับเมนูที่เราสั่งนะครับที่เมื่อกี้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าเ
าดิฟให้เราเรียบร้อยแล้วนี่อยู่ในแก้วเลือดหรือลังกาลักซูรี่มากนะครับเดี๋ยวเราลองชิมกาแฟก่อนขนมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเรามองขนมเป็นส่วนประกอบนะครับร้านนี้บอกได้เลยว่าบาริสต้าน่ารักมากครับบริการดีมากนะครับเพื่อนๆมารถยนต์มาก็ได้มอเตอร์ไซค์มาก็ได้เดี๋ยวเราชิมกาแฟก่อนเหมือนไหว้เลยอ่ะเหมือนทำไมเราต้องลงมาเมื่อกี้รู้สึกว่าเขาจะใช้เรโช1กับ15นะครับใช้กาแฟ8กรัมนะครับก็ลองโอ้เฮ้ยมันเฮ้ยมันอร่อยมันเป็นเครื่องเทศอินเดียไหมมันไม่มีเครื่องเทศอินเดียครับมันมีมะม่วงนึกว่ามันเป็นข้าวหมกฟังนะมันมีมะม่วงมันมีมะม่วงแล้วมีสไปซ์นิดที่ปลายลิ้นมันมีความแมงโก้นะครับเออมันเป็นแมงโก้ได้ไงนะจริงแมงโก้มากอ่ะเพื่อนๆฟังนะครับตากล้องตากล้องที่ถ่ายผมอยู่เนี่ยไม่กินกาแฟเป็นคนไม่กินกาแฟเดี๋ยวจะหาว่าไอ้นั่นลองให้ชิมเสลิฟลองเสลิฟว่ามะม่วงจริงไหมจริงเสลิฟมันจะมีความแมงโก้ที่ปลายลิ้นเงียบไม่เก็ตเลยเอาไม่ใช่ไม่ใช่เออแต่ว่ามันก็ลิ้นเราอาจจะไม่ได้กินบ่อยไงมันก็เลยแยกไปได้มันจะมีความมันก็จะมีความเปรี้ยวเออมาๆนะมันยังค่อยมาเขาเรียกว่า after taste นะหรือว่ากลิ่นข้าวหมกข้าวหมกไม่เกี่ยวอันนี้มันจะมี tropical food tropical food คือคืออะไรวะเอ้าไม่รู้ในนี้เขาไม่ได้เขียนแต่อันนี้พูดจริงๆไม่ได้โกหกผมได้รสชาติของกล้วยด้วยแต่ว่าเพิ่งเห็นในรูปมันมีแต่เราไม่ได้บอกอร่อยนะอร่อยนะทีนี้เรามาว่ากันด้วยทางการกันอีกแล้วสนุกร้านเขาดีกว่าครับเพื่อนร้านของเขาเนี่ยนะครับจะมีขนมให้เราได้ชิมหลากหลายมากๆเลยนะครับอีกอย่างนึงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาเลยเป็นตัวนี้นะชื่ออะไรวะโกร้านด้วยนี่แหละชื่อช็อกโกแลตโอสคูลนะครับช็อกโกแลตโรงเรียนเก่าโรงเรียนเก่าร้านเนี้ยมีมัชชาเมโล่ด้วยจะมีช็อกโกแลตด้วยนะครับส่วนนี้จะเป็นทาร์ตเลมอนใช่ไหมใช่แหละเลมอนทาร์ตขอโทษมันสลับกันชิมดีกว่าเราต้องชิมครับเราต้องชิมมาแล้วเราต้องชิมครับกินอะไรก่อนดีครับผมได้หมดครับอันนี้กาแฟตัวเนี้ยเหมาะที่จะกินกับทานมากกว่าลองชิมหุ้ยมาดูหุ้ยโอ้โหเฮ้ยข้างบนมันก็คือครีมเนี่ยเป็นครีมนะครับแล้วก็มีการเบิร์นได้มานะมาอยู่ได้มาจริงมาจริงอันนี้ก็เลมอนเลมอนเลยนะเลมอนเลยแล้วตัวเขาเรียกอะไรตัวนี้ต่อทาร์ตใช่ไหมข้างล่างใช่ใช่แป้งทาร์ตหอมเนยมากๆนะครับหอมเนยมากๆให้ดูครับกินตัวเลมอนทาร์ตไปแล้วครับเรามาดูเมนูที่2กันที่ถือได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขานะครับเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนมีโลโก้เราเห็นโลโก้แล้วเราต้องเอาเลยใช่ใช่มันเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์มั้ยเออเหมือนแบบโรงเรียนอะไรเงี้ยเออเออโลโก้เขาเออเออเราลองดูตัวอุ้ยจะให้ดูความไม่อยากรู้ว่ามันคือบราวนี่หรือว่าอะไรวะอุ้ยข้างในเป็นช็อกโกแลตอย่างนี้เลยตายแล้วตายแล้วไหนอะไรมันคือเนื้อเค้กหรือว่าเนื้อเบลนี่ครับอ๋อมันยังไม่ได้กินมันไม่รู้อ่ะเออเออแล้วมันขายแต่เขามีเบลนี่ขายด้วยนะอ๋อไม่แพงด้วยเบลนี่50 บาทเอาลองดูว่ามันเป็นยังไง
อร่อยจริงเหรอช็อกโกแลตจ๋าเลยมันก็คือเค้กไหมหรือว่าไงท้ายตัดสินท้ายแบบเค้กช็อกโกแลตมีมัชชาเมลโล่ด้วยสวยอ่ะแต่ว่าหน้าตาน่ารักหอมมากช็อกโกแลตจ๋าเลยนะครับในระหว่างที่ผมกินขนมเค้กเนี่ยนะครับก็เพื่อนๆนะไปเดินดูรอบร้านก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันเหมือนอย่างที่ผมพูดไปครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆนะสำหรับร้าน The Old School Specialty นะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆมาย่านบางใหญ่นะครับร้านนี้นะครับระวังนิดนึงว่ามันจะเลยนะครับถ้าให้ดีที่สุดควรจะ search Google นะครับแล้วก็ให้มาตามแผนที่นะครับเราจะได้ไม่เลยซอยร้านเขานะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่แน่นอนนะครับสำหรับ Coffee Venus นะครับจากหัวใจ Supply Base Channel นะครับสวัสดีครับ